ฉีดโบท็อกซ์เองที่บ้านได้ด้วยหรอแล้วมันจะเจ็บไหมมาดูกันเลยทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุติมะอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือตามชื่อคลิปตามหัวข้อคลิปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองฉีดโบท็อกซ์กันเองที่บ้านนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะอันตรายยังไงหรือเปล่าแล้วมันจะเจ็บไหมนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยตึงจริงหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกด subscribe ให้ฟ้านก่อนเนาะโอเคถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยโดยวันนี้นะครับอุปกรณ์อย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำการฉีดโบท็อกซ์บนผิวหน้าของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยชาดาไฮโดรซีซีเคร็ดออฟลิฟติ้งนาโนโกลบูสเตอร์ไนท์สเปรย์ตัวนี้นะครับเขาเป็นสกินแคร์ที่มาในรูปแบบของสเปรย์นั่นเองซึ่งมันก็ไม่ใช่สเปรย์น้ำแปรปกติธรรมดาทั่วไปที่เราใช้แต่อันนี้เนี่ยเขาจะผสมเป็นสกินแคร์มาด้วยนะครับก็สังเกตได้จากว่านี่ยอฉีดให้ทุกคนดูนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเนื้อที่เป็นสีขุ่นๆนะครับสีแบบจะไม่ได้ใส่ไปสักทีเดียวนะครับผมก็จะมีความขุ่นๆอยู่เนาะซึ่งเห็นไหมซึมง่ายคือมีความเข้มข้นแต่ว่าก็ยังมีความซึมง่ายอยู่เนาะตัวนี้นะครับส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยมาจากแอคคาเมล่านะครับซึ่งเป็นสารโบท็อกซ์ที่มาจากธรรมชาติพอได้ยินคำว่าโบท็อกซ์แล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะว่าโบท็อกซ์เนี่ยเราจะได้ยินกันในแบบวงการศัลยกรรมวงการความงามที่เขาเอาไว้แบบใช้ตรึงผิวให้หน้าของเราเนี่ยมีความตึงมีความแบบลดความหย่อนยานพวกแบบรอยย่นพวกรอยตีนกาหน้าผากย่นอะไรเอ่ยมันก็ช่วยได้หมดเลยเดี๋ยวฟ้าจะลองฉีดบนผิวหน้าให้ทุกคนดูกันนะครับเนี่ยเฟรชมากอ่ะชอบอ่ะพอเราฉีดไปแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบเห็นไหมมันก็จะมีความเปียกมีความเห็นความคุ้นคุ้นของแบบของเนื้อสกินแคร์ของเขานะครับแต่ว่าพอเรารอไปสักพักหนึ่งประมาณแบบไม่นานนะแป๊บเดียวจริงๆมันก็จะมีความแบบเนี่ยเริ่มซึมละหลังจากที่เราทาอะไรเงี้ยหน้าก็จะมีความแบบฉ่ำๆวาวๆนะครับจากที่ฟ้านลองใช้ดูเนาะก็สามารถที่จะทาทับเครื่องสำอางได้แบบสบายเลยเนี่ยดูดิไม่เป็นคราบด้วยซึ่งนอกจากที่ว่าเขาจะช่วยการแบบยกกระชับผิวหน้าของเราแล้วเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นนาโนโกลเนาะก็คือเป็นอนุภาคของนาโนนะครับซึ่งเป็นอนุภาคที่แบบคือเล็กมากๆอ่ะมันสามารถที่จะเข้าไปแบบฟื้นฟูผิวได้แบบได้ตรงจุดแล้วก็ได้ลึกที่สุดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื่นนะครับได้ยาวนานเลยและยังสามารถช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีหลังจากที่ฟ้านใช้นะครับผลที่เกิดขึ้นกับฟ้านเลยนะครับถามว่ามันยังมีความแบบยกกระชับผิวหน้าเราได้แบบได้ตึงแบบฉีดคืนเดียวแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าตึงเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นทุกคนคือตอนนี้เท่าที่ฟ้านใช้มาฟ้านยังใช้ไม่ถึงแบบสัปดาห์นะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นกับฟ้านตอนนี้คือว่ารู้สึกว่ารูขุมขนของผิวอะครับมีความแบบกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับรูขุมขนผิวเนี่ยตรงเนี้ยคือมันปกติฝันจะเป็นคนมีรูขุมขนเยอะแต่วันนี้รู้สึกว่าผิวหน้ามีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาจับผิวหน้าเนี่ยเนี่ยก็มีความแบบเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอะเนี่ยฝันว่ามันตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอะขี้เกียจที่จะทาสกินแคร์แต่ว่าอยากบำรุงผิวนะตัวนี้ก็คือตัวเดียวจบเลยนะทุกคนมันสามารถเป็นได้ทางสกินแคร์เป็นได้ทางสเปรย์นะครับก็อย่างบางทีฟ้านเองก็เป็นนะเหมือนบางทีแบบก่อนนอนเวลาเราแบบกลับมาแบบถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อวิดีโอเสร็จอะไรเงี้ยแล้วแบบล้างหน้าเสร็จก็คืออยากนอนเลยอ่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ฟ้านก็จะฉีดตัวเนี้ยตัวเดียวให้มันแบบชุ่มๆเลยแล้วก็รอให้มันแบบแห้งนิดนึงแล้วก็เข้านอนตัวเนี้ยแค่นี้ก็จะเป็นการแบบฟื้นฟูผิวหน้าของเราได้แล้วเนาะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะราคาเขาจะอยู่ที่ขวดละ990บาทสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของเขาเลยนะครับไฮโดรซีนะครับเดี๋ยวฝันขึ้นให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าขี้เกียจไปแบบเสิร์ชหาอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆที่ไปซื้อนะครับก็สามารถที่จะแจ้งโค้ดกับเขาได้เลยว่าเป็นโค้ดของฟาอันสุดติ่งนะครับผมก็เพื่อนๆก็อาจจะได้เป็นส่วนลดหรือว่าอะไรสุดพิเศษจากแบรนด์ได้นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ฟาอันมาพูดถึงมาดีหรืออะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ข้างใต้คลิปเนาะ
สำหรับวันนี้ฝากอันสติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย